กราบสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ตุ๊กซ่าจะขอนำความรู้เรื่องฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบพระภูษาผ้าปัดชาวเขาเผ่าม้งนะคะที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงฉลองพระองค์ชุดที่สวยงามสง่านี้เสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดพิษณุโลกในวันที่12มีนาคม2564ที่ผ่านมาค่ะผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งนี้นะคะม้งหรือที่มักมีการเรียกกันโดยทั่วไปว่าแมวเป็นกลุ่มชนเผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนและด้วยผลจากสงครามจึงค่อยๆอพยพเข้าไปอยู่ในพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยปัจจุบันม้งที่พบมากในประเทศไทยอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มหลักนะคะคือม้งขาวม้งดำและก็ม้งลายประชากรของม้งในประเทศไทยมีมากเป็นอันดับ2รองจากกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูงหรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่ลำปางกำแพงเพชรเลยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและตากชนเผ่าม้งเป็นชนเผ่าชนหนึ่งที่มีความขยันขันแข็งมากสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างต้องช่วยกันทำมาหากินในช่วงเวลาว่างหลังเสร็จงานเกษตรกรรมเพาะปลูกในไร่นาผู้ชายชาวม้งจะทำงานตีเหล็กและเครื่องเงินขณะที่ฝ่ายผู้หญิงนะคะจะเย็บปักเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดังที่มีคำกล่าวถึงวิถีชีวิตชาวม้งตั้งแต่โบราณกาลว่าผู้หญิงปักผ้าผู้ชายตีมีดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชนเผ่าม้งจึงนิยมสร้างลวดลายประดับด้วยลายปักที่ใช้เส้นได้สีสันสดใสผ้าปักม้งจึงมีความสำคัญที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของหญิงชาวม้งที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นนับหลายร้อยปีการปักผ้าม้งเพื่อใช้ติดประดับบริเวณต่างๆของเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเผ่าม้งจะต้องทำเป็นทุกคนและต้องทำใส่เองสำหรับสามีลูกชายด้วยเพราะผู้ชายม้งจะไม่ปักผ้าหญิงชาวม้งทุกคนจึงต้องร่ำเรียนวิชาปักผ้าจากผู้เป็นมารดาของตนตั้งแต่อายุยังไม่ถึง10ปีศิลปะลวดลายบนผืนผ้าชนชาวม้งมีทั้งการปักการเย็บการเขียนเทียนการเขียนลายเทียนเฉพาะในกลุ่มม้งส่วนกลุ่มม้งดำและม้งขาวจะไม่มีเขียนเทียนนะคะผ้าปักม้งนี้ส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายทอมือหรือผ้าใยกันชงเทคนิคที่ใช้ในการปักผ้าม้งโดยหลักจะมี2แบบคือแบบปักเป็นกากบาทนะคะคล้ายลายปักคอสติค่ะและอีกแบบหนึ่งก็คือการปักแบบเย็บปะติดเอกลักษณ์ลวดลายที่ปรากฏบนพื้นผ้าของชาวเผ่าม้งก็มีหลากหลายลักษณะทั้งลวดลายดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษค่ะลวดลายที่ถูกสร้างสรรค์จากจินตนาการเรียนแบบมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัววิถีชีวิตลวดลายที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อตำนานและเรื่องเล่าและลวดลายที่มีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยตามความต้องการและก็กระแสนิยมของผู้บริโภคค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทรงใส่พระไทยและมีความเมตตาต่อชาวม้งมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละชุดนั้นนะคะจะนำผ้าม้งนะคะมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์นะคะซึ่งได้สืบสานต่อยอดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่ให้โอกาสแก่ชาวเขาให้มีพื้นที่ทำมาหากินและส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาเผ่าม้งและชาวเขาเผ่าต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะดังนั้นในการเสด็จพระราชดำเนินไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งอยู่ทางเป็นภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยนั้นนะคะพระองค์จึงได้สวมใส่นะคะสืบสานตำนานผ้าของชนเผ่าม้งนะคะซึ่งเป็นการให้เกียรติให้ความสำคัญว่าชาวเขานั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยเราถือว่าพวกเขาก็คือคนไทยเหมือนกันดังนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงละทิ้งชาวเขากลุ่มน้อยนะคะไม่ใช่คือพระองค์ให้เกียรติอะทรงรักแล้วก็ทรงให้ความสำคัญนะคะจะเห็นได้ว่าหลายๆชุดในฉลองพระองค์นะคะพระองค์ก็จะนำผ้าของชาวเขานั้นมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์นะคะซึ่งช่วยส่งเสริมช่วยกระจายรายได้ช่วยทำให้พวกชาวเขามีงานทำและทำให้เขามีความภาคภูมิใจในตัวเอง
ที่จะสืบทอดสืบสานความเป็นชาวเขาของพวกเขานะคะทุกคนยังจำได้ไหมคะน้องชาวเขาเผ่าม้งที่ได้มาเข้าค่ายและได้พูดความรู้สึกนะคะถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้านะคะที่ว่าเดี๋ยวจะยังไงลองย้อนคลิปไปดูนะคะและน้องก็ได้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณว่าข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับรัชกาลที่10นะคะซึ่งมีคนไปปล่อยข่าวลือใส่ร้ายพระองค์นะคะจนน้องได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสกับพระองค์จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เป็นนะคะพระองค์ทรงมีพระเมตตาและให้ความสำคัญกับชาวเขาทุกๆเผ่าเลยนะคะยังจะเห็นว่าพระราชินีท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดตรงนี้จากพระพันปีนะคะซึ่งก็ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชานะคะทรงดีเหลือเกินทรงมีพระเมตตาต่อชาวเขาจริงๆค่ะพระพุทธเจ้าก็ขอกราบพระบาทในพระเมตตาอันนี้แทนชาวเขาเผ่าแทนชาวเขาเผ่าม้งและก็ทุกๆเผ่าด้วยนะเพคะสำหรับน้ำพระทัยที่ทรงพระเมตตานั้นทรงหล่อเลี้ยงความรู้สึกความรักของชาวเขาเป็นอย่างมากขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะอบรมจิตอาสานี่ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากพระองค์ค่ะได้รับการศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าแต่ก่อนค่ะเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่9สวรรคตแล้วราชการที่10จะไม่ชอบคนม้งแล้วก็จะผ่านชีวิตคนม้งไล่ชีวิตไล่พวกหลวงจากประเทศหนูกลัวมากเลยค่ะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะแล้วก็หนูก็ขอสัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะนำความรู้ที่หนูได้รับแล้วก็โอกาสดีๆที่หนูได้รับไปส่งต่อให้กับรุ่นน้องที่หมู่บ้านหนูอยากจะเป็นครูค่ะเพราะว่าหนูอยากไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเองไทยอยู่ตรงไหนเราก็มีความเป็นคนไทยเป็นส่วนของครอบครัวไม่เหมือนบ้านเมืองอื่นๆที่เขาจะคิดว่าใครเป็นชาติโน้นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี่ของนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนำความรู้นำความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์เห็นไหมล่ะก็ขอให้สบายใจได้พระราชทานพระบรมราชานุ